จังหวัดลพบุรีเตรียมการขอต่อสินค้า GI กระท้อนตะลุงหลังจากจะหมดอายุครบ2ปีนางเพชรรัตน์เลิศรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กระท้อนตะลุงครั้งที่1โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่หลายคนรู้จักในนามสินค้า GI ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาครับหลังจากได้รับการรับรองสินค้าก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากช่วยให้เกษตรกรจังหวัดลพบุรีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทำให้เมื่อเปิดรับสมัครมีเกษตรกรสมัครเพิ่มมากขึ้นในการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากระท้อนตะลุงในปี2566มีจำนวน67รายนะครับอยู่ในพื้นที่3ตำบลโดยไม่ผ่านการประเมินจำนวน1รายที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อผู้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อนำเสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ต่อไปครับ